ทำเอาแฟนคลับ NY ผิดหวังกันเป็นแถวเพราะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีเพียงพระเอกขวัญใจมหาชนณเดชน์คุกิมิยะเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์แบบไร้คู่จิ้นสุดฟินอย่างนางเอกหน้าหวานญาญ่าอุรัสยาเคียงข้างโดยงานนี้หนุ่มณเดชน์เผยว่าสาวญาญ่าปวดท้องอย่างหนักและถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ซึ่งหลังจากเสร็จงานเขาก็จะรีบเดินทางไปเยี่ยมเพื่ออัปเดตอาการต่อไปค่ะไม่น่าครับไม่น่าจะหนักแบบถึงขนาดแบบต้องผ่าตัดอะไรนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าลุกไม่ไหวประมาณนี้ครับมันปวดเหมือนอาหารเป็นพิษหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับก็ตกใจครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรับผิดชอบงานมากๆไม่ให้หายไวๆอะไรประมาณนี้ฮะผมว่าทุกคนก็คงอยากเป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันนะครับจะไปเยี่ยมไปนะนั่นเองเดี๋ยวรถติดครับพี่รถติดรถไปพาก็ไปได้เดี๋ยวนั่งวินไปแล้วกัน